สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีบาสเกตบอลทั้งหมด5คู่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมบาสเกตบอลในวันนี้ค่ะเรามาอัปเดตข่าวคราวรอบๆลีกกันก่อนนะคะเริ่มกันที่อาการบาดเจ็บของไคลี เออร์วิงค่ะสำหรับไคลี เออร์วิงเนี่ยนะครับตามข่าวล่าสุดเนี่ยทีมก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในเกมวันพรุ่งนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถทำการแข่งขันได้ครับนั่นหมายความว่าเราจะเห็นเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับนั่นก็คือหลัง All Star Game แต่ว่าจะเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแต่ในฤดูกาลนี้นะครับ Nets เนี่ยเล่นไป52เกมทั้งหมดเนี่ยนะฮะแต่ไคลี เออร์วิงเนี่ยลงทำการแข่งขันได้เพียง20เกมเท่านั้นเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยนะครับมีปัญหาบาดเจ็บหัวไหล่ขวาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเพื่อนๆก็ทราบกันดีแต่ใน20เกมที่เขาลงสนามเนี่ยถือว่ามีผลงานส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมนะครับเขาทำแต้มระดับ 27.4 แต้ม 5.2 รีบาว 6.4 แอสซิสต์เรียกว่าเป็นการยิงฟิลโกเนี่ยนะครับระดับ 47.8% การยิง3คะแนนเนี่ยก็ระดับ 39.4% และลูกโทษเนี่ยเกือบ 93% เรียกว่ายอดเยี่ยมนะฮะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแต่ผลงานของเขาเนี่ยนะครับพอเขาลงอยู่ในสนามเนี่ยทีมของเขากลับผลงานไม่ค่อยดีครับมีชัยชนะเพียง8จาก12เกมนั่นหมายความว่า20เกมที่เขาลงเนี่ยทีมชนะ8แพ้12แต่ภาพรวมทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะครับชนะ24แพ้28แต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟครับอย่างที่บอกครับว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยทีมยังไม่ค่อยดีทีมของเขาจึงสามารถลอยลำอยู่ในอันดับ7ในเพลย์ออฟตอนนี้ฮะถ้าอยู่ฝั่งตะวันตกนี่มีหวังท่าทางจะไม่รอดนะคะใช่ครับต้องบอกว่าทีมเนี่ยค่อนข้างเฝ้าระวังเข่าของเขามากครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยไคลี เออร์วิงเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บเข่ามาตลอดครับแต่ทีมเนี่ยโชคดีที่ยังมีสเปนเซอร์ ดิวิดดี้ครับที่ขึ้นมาแทนตอนที่ไคลี เออร์วิงเนี่ยบาดเจ็บดังนั้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นครับที่เขาจะต้องเร่งเอาไคลี เออร์วิงกลับมาเนื่องจากทีมเนี่ยไม่ได้มีลุ้นในการคว้าแชมป์ NBA ในปีนี้เลยเนื่องจากทุกคนก็รู้ดีครับว่าทีมของเขาเนี่ยเควิน ดูแรนต์เนี่ยเจ็บแต่ถ้าฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับกลับมาครบทั้งไคลี เออร์วิงสภาพสมบูรณ์เควิน ดูแรนต์เนี่ยพร้อมลงสนามสเปนเซอร์ ดินวิดดี้คาริส โรเวิร์ตเต็มแบบนี้ดีอังเดร จอร์แดน จาเรต อาร์เรนที่แบบโอ้โหกำลังพีคขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเจอได้กับทุกทีมเลยครับค่ะถือว่าเป็นทีมที่มีอนาคตเลยทีเดียวนะคะปีหน้านี่น่ากลัวมากๆเลยค่ะสำหรับไคลี เออร์วิงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องรีบอย่างที่แอดมินเอบอกค่ะรอหลังออลสตาร์เลยก็ได้สบายๆค่ะเรามาต่อกันที่การจัดอันดับมูลค่าของทีมบาสเกตบอลนะคะในปี 2020 ค่ะและแน่นอนค่ะนิวยอร์กนิกส์ก็ยังคงเป็นอันดับ1ค่ะก่อนอื่นนี่นะครับขออธิบายก่อนว่า Forbes เนี่ยคือนิตยสารครับเป็นนิตยสารของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในสหรัฐอเมริกาครับปัจจุบันเนี่ยสำนักงานใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเจอร์ซีย์ซิตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีนิตยสารนี้เหมือนกันครับเรียกว่า Forbes Thailand เนี่ยแหละครับทีนี้กลับมาสู่การจัดอันดับของ NBA อย่างที่แอดมินตูนพูดเนี่ยนะครับเรามาไล่กันท็อป 5 นะครับอันดับ1เนี่ยคือ New York Knicks เป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วครับ New York Knicks เนี่ยนะครับมีมูลค่า 4,600 ล้านเหรียญครับมากกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย600ล้านเหรียญสุดยอดเลยนะคะสุดยอดครับอันดับ2เนี่ยนะครับก็คือ Lakers เนี่ยครับ 4,400 ล้านเหรียญขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย700ล้านเหรียญในขณะที่อันดับ3เนี่ยนะครับก็คือ Golden State Warriors ครับอันนี้บี้มาติดเลย 4,300 ล้านเหรียญขึ้นมาจากปีที่แล้วกว่า800ล้านเหรียญครับและอันดับ4ก็คือ Chicago Bulls ครับ 3,200 ล้านเหรียญและอันดับ5คือ Boston Celtics 3,100 ล้านเหรียญเหล่านี้เนี่ยนะครับคือ5อันดับท็อป 5 ของ NBA ปี 2020 ครับมูลค่าของทีม NBA เนี่ยนะครับต้องบอกว่าก้าวกระโดดมากๆฮะและปีนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นปีแรกที่ทีม NBA เนี่ยมีถึง3ทีมที่มูลค่าเนี่ยทะลุ 4,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆถือว่าเติบโตจริงๆนะคะ NBA โดยเฉพาะ New York Knicks เนี่ยนะครับถือว่าเป็นทีมอาชีพอันดับที่2ของประเทศอเมริกาครับที่มีมูลค่าเนี่ยถึง 4,600 ล้านเหรียญเป็นรองแค่ Dallas Cowboys ของ American Football เนี่ยแหละครับอันนั้น 5,000 กว่าล้านครับ 5,000 กว่าล้านเหรียญครับอันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดแต่ NBA เนี่ยตอนนี้คืออันดับ1นี่คือ New York Knicks ครับสุดยอดมากๆฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยนะครับมองลึกลงไปอีกเนี่ยในบรรดา4 Major ชนิดกีฬาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น NBA NHL เนี่ยฮอกกี้เนี่ยนะครับหรือจะเป็น NFL American Football หรือจะเป็น MLB เนี่ยเบสบอลเนี่ยใน4ชนิดกีฬาเนี่ย NBA เนี่ยเติบโตมากที่สุดครับ 14% ถือว่าก้าวกระโดดมากครับอันอื่นเนี่ยครับ 8% บ้าง 5% บ้างและต้องบอกนะครับว่าค่าเฉลี่ยของทีมมูลค่าทีม NBA ตอนนี้เนี่ยเฉลี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับระดับ 2,000 กว่าล้านเหรียญทุกทีมครับตอนนี้ปีนี้เนี่ยนะครับทีมที่มูลค่าน้อยที่สุดเนี่ยก็คือ Memphis Grizzlies อันนี้คือ 1,300 ล้านเหรียญแต่ถ้าเกิดภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเอามากสุดน้อยสุด 30 ทีมมาบวกกันและเฉลี่ยเนี่ยคือ 2,000 กว่าล้านต้องบอกว่ามหาศาลจริงๆนะครับมหาศาลสุดยอดจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากอะไรสืบเนื่องมาจากการเติบโตของสัญญาการถ่ายทอดสดครับ 24,000 ล้านเนี่ยที่ได้จาก ESPN TNT ABC เนี่ยแหละครับรวมไปถึงการเติบโตที่เขาขยายไปสู่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียญี่ปุ่นฝรั่งเศสอังกฤษโหเรียกว่าไปทั่วโลกเลยครับตอนนี้ประกอบกับเขาเนี่ยเอาผู้เล่นต่างๆเข้ามาครับต่างชาติเนี่ยมันทำให้ชาติอื่นๆเนี่ยก็ซัพพอร์ตนักกีฬาตัวเองครับอยากเชียร์ตุรกีเซอร์เบียอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเขาเรียกอะไรวิสัยทัศน์ของ NBA ที่แบบว่ามาตั้งแต่รุ่นเดวิดสเติร์นมาจนถึงอดัมซิลเวอร์ในปัจจุบันนี้นะฮะค่ะถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าในฝั่ง international ได้ด้วยเลยนะคะอันนี้คือความได้เปรียบของชนิดกีฬาครับบาสเกตบอลเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาที่เล่นกันทั่วโลกแต่อเมริกันฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศเขานะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่กีฬาที่เล่นกันทั่วโลกอันนี้ก็คือความได้เปรียบของชนิดกีฬาเพื่อนๆลองคิดดูเล่นๆนะครับในปี2010ที่ผ่านมาเนี่ยไมเคิลจอร์แดนเนี่ยซื้อทีมชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ย$175 ล้านจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยมีมูลค่า 1,500 ล้านเหรียญถ้าเกิดเพื่อนๆลองคิดใช่ครับมันมหาศาลมากๆก้าวกระโดดมากและล่าสุดไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเขาก็ประกาศขายหุ้นบางส่วนเนี่ย 20% ให้กับนักลงทุนชาวนิวยอร์กเนี่ยนะครับ 20% จาก 1,500 ล้านเหรียญเพื่อนๆลองคิดง่ายๆครับ300 ล้านเหรียญเข้าไปแล้วแค่ 20% เนี่ยก็คืนทุนบวกกำไรเท่าตัวแล้วทุนเลยค่ะต้องบอกว่ามันมหาศาลจริงนะครับแค่ไมเคิลจอร์แดนเนี่ยขายรองเท้าอย่างเดียวเนี่ยเงินก็จะทับตัวตายอยู่แล้วนี่มาขายหุ้นได้อีก 20% เนี่ยสบายๆเลยอ่ะโอ้โหไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ยังไงหมดนะฮะไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนจริงๆเนี่ยทีนี้ค่ะหลายๆคนก็อยากรู้ค่ะมิเน่ว่าการหามูลค่าของทีมเนี่ยเขาเอาอะไรมาพิจารณาบ้างคะเป็นคำถามที่ดีครับหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะนิวยอร์กนิกส์เนี่ยผลงานก็แย่ทีมเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ปีเอาง่ายๆนี่นะครับตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาเนี่ยมี2ปีครับที่เขาคว้าแชมป์ได้นั่นคือปี1970กับปี1973ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยฟิลแจ็คสันเนี่ยอดีตโค้ชชื่อดังของ Chicago Bulls ของ LA Lakers เนี่ยนั่นก็อยู่ในชุดนี้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยทีมเนี่ยก็ไม่เคยได้อะไรเลยมาปี90ครับปี9ในยุค90เนี่ยถือเป็นยุคที่ New York Knicks เนี่ยเฟื่องฟูมากๆแม้จะไม่ได้คว้าแชมป์เนี่ยนะครับแต่เขาก็สามารถเข้าชิงได้ถึง2ครั้งเจอกับฮาคิม โอราจิวอนภายใต้การนำทีมของ Patrick Ewing เนี่ยนะครับแล้วก็ปี99อันนี้เข้ามาได้ยังไงก็ไม่แน่ใจเป็นอันดับ8แต่สามารถทะลุไปจนถึงนัดชิงได้อันนี้ต้องถือว่าสุดยอดแต่สุดท้ายแล้วก็แพ้ทีมดันแคนกับเดวิดโรบินสันอย่างที่พวกเรารู้กันดีหลังจากนั้นเนี่ยทีมไปได้ไกลสุดเนี่ยนะครับก็คือเพลย์ออฟรอบ2เท่านั้นภายใต้การนำของคาเมโรแอนโทนีก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับล่าสุดเนี่ยทีมก็แพ้ไม่เข้าเพลย์ออฟมาเนี่ย6 ปีละ6 ปีรวดเลยและปีนี้กำลังจะเป็นปีที่7ต้องบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าทีมของเขานี่ยังเป็นทีมมูลค่าอันดับหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่านิวยอร์กเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งของกีฬาครับเต็มไปด้วยทีมกีฬามากมายครับทั้งเบสบอลแต่เป็น NBA มากมายจริงๆครับและยังเป็นเมืองเศรษฐกิจยักษ์ของโลกและแน่นอนครับจำนวนประชากรที่ถือว่ามากที่สุดของประเทศเนี่ยอัดแน่นกันอยู่ที่นี่ครับเรียกว่าโอ้โหใน1ตารางกิโลเมตรนี่นะครับจริงค่ะในนิวยอร์กนี่บีซี่มากๆเลยคนเยอะมากเดินแทบชนกันตลอดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะครับผลการแข่งขันเนี่ยผลแพ้ชนะเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวครับมันมีทั้งความเป็นแบรนด์ดังนิวยอร์กนิกส์เนี่ยพอเห็นนิกส์เนี่ยโหรู้เลยอันนี้แบรนด์ดังมากๆมันขายได้ครับไม่ว่าจะเป็นสนามของเขาและที่สำคัญเนี่ยนะครับสัญญาการถ่ายทอดสดของพื้นที่ของท้องถิ่นเนี่ยแหละครับมันมหาศาลเพราะว่าจำนวนคนเนี่ยโอ้โหมันมากมายจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยทำให้มูลค่าของเขาเนี่ยมันมากผู้คนเนี่ยจับจ่ายพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าไปชมเพื่อจะซื้อของที่ระลึกเพื่อที่จะตามทีมที่เขาชอบตั้งแต่รุ่นโหรุ่นยุค70 80 90เนี่ยแม้ตอนนี้มันยังไม่ค่อยดีเนี่ยแม้จะเทไปบรูคลินเนสเนี่ยแต่สุดท้ายยังไงเนี่ยคนก็ยังคือนิกส์ครับเหมือนกับ LA เนี่ยยังไงก็เลเกอร์สแม้คลิปเปอร์เนี่ยจะขยับขึ้นมาสู้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็เลเกอร์สเหล่านี้ก็คล้ายๆกันครับนั่นหมายความว่าทีมของเขาเนี่ยมันยังมีความขลังและแน่นอนครับด้วยความที่เป็นเมืองดังเนี่ยนะครับโหคนทั่วโลกเนี่ยก็อยากจะมานิวยอร์กและสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะไปเหยียบก็เข้าไปชมเข้าไปเหยียบ Madison Square Garden ใช่ครับไป Madison Square Garden เนี่ยนะครับโอ้โหมันต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันดึงดูดคนมันดึงเงินออกจากกระเป๋าคนได้สบายๆเลยครับเหล่านี้เนี่ยมันมีมูลค่ามันมีการเอาออกมาคิดมีการประเมินต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมากกว่า 4,600 ล้านเหรียญก็ได้นะครับถ้าเกิดเจ้าของทีมขายเนี่ยแต่ล่าสุดเนี่ยเจ้าของทีมเขาก็ออกมาบอกแล้วเขาไม่ขายเขาไม่มีวันขายด้วยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเขาเรียกอะไรครับแฟนๆเนี่ยก็อยากให้ทีมขายให้เจ้าของทีมเนี่ยขายเพราะว่าเจ้าของทีมคนนี้คือเจมส์โดแลนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในการบริหารทีมกีฬาเนี่ยที่ไม่ค่อยดีครับอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆครับมันเหมือนธุรกิจครอบครัวครับมันสืบทอดมาจากรุ่นพ่อเขาเนี่ยโอ้โหเขาก็มานั่งบริหารต่อ สบายๆครับวันนี้สบายจริงๆนะคะมีแต่มูลค่าก้าวขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นเลยปีหน้าเนี่ยอาจจะไปถึง 5,000 ล้านเหรียญแล้วก็ได้จริงๆค่ะสุดยอดจริงๆค่ะอ้าวนะคะแฟนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้ทางเจ้าของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยขายทีมนะคะก็ฝันค้างกันไปก่อนค่ะรอร้องเพลงรอเลยค่ะเรากลับเข้ามาสู่เกมวันนี้กันค่ะเริ่มกันที่เกมใหญ่ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคือการออกไปเยือนบ้านของ Philadelphia 76ers ของ LA Clippers ค่ะและวันนี้ค่ะ Sixers ก็แสดงให้พวกเราเห็นว่าเขาแข็งแกร่งในบ้านขนาดไหนสำหรับเกมวันนี้เนี่ยนะครับ Clippers จะยังคงไม่มี Patrick Beverly ครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยยังมีอาการเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อโคนขาหนีบขวาครับไม่ได้ทำการแข่งขันเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้ววันนี้ทีมจึงขยับเอาลูวิลเลียมเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกตามเคยครับและวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเกมแรกของคาวายเลเนอร์ดครับตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขายิงลูกมหัศจรรย์ครับยิงดึงเนี่ย4ดึงนะครับก่อนที่จะลงไปเนี่ยแล้วก็เอาชนะPhiladelphia 76ers ไปได้ในเพลย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เป็นเกมแรกครับที่เขากลับมาเจอกับ Sixers อีกครั้งหนึ่งฮะและเกมวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่พอจอชเนี่ยมีฟิลโกภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยดีครับจึงเป็นคาวายเรเนอร์ดครับที่ต้องขึ้นมาแบกเกมบุกแบบเต็มตัวฮะแต่วันนี้ครับมันใช่งานง่ายของคาวายเรเนอร์ดครับเมื่อเจอกับเบนซิมมอนส์เพราะว่าเบนซิมมอนส์เนี่ยก็มีชื่อในการเล่นเกมรับวันนี้เขาก็ทำได้ดีนะครับพยายามยื้อพยายามเบียดพยายามสู้กับทั้งพอจอชแล้วก็คาวายเลเนอร์ดได้อย่างดีแต่คาวายเนี่ยเขาก็ยังสุดยอดครับเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะหาการยิงให้ตัวเองในระยะกลางเนี่ยหรือจะเป็นการลุยเข้าไปทำแต้มเนี่ยรวมถึงการยิง3คะแนนเขาทำได้ตามเคยครับเขาทำได้ตามที่เขาต้องทำฮะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยครับนั่นก็คือแรนดรีชาเมตครับอดีตผู้เล่นเก่าของซิกเซอร์สนี่แหละครับวันนี้เขาลงมาทำในหน้าที่บทบาทตัวสำรองของคลิปเปอร์ได้อย่างดีครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนวันนี้ช่วยกับคาวายเลเนอร์ดได้เป็นอย่างดีในวันที่พอจอชยิงไม่ค่อยดีครับวันนี้เขาทำได้ดีแต่ต้องยอมรับจริงนะครับว่าวันนี้ซิกเซอร์เนี่ยโอ้โหมาดีจริงๆแม้ว่าคลิปเปอร์เนี่ยจะอัดคืนพยายามบี้ยังไงเนี่ยซิกเซอร์เนี่ยก็มีหมัดตอบโต้สู้ได้ตลอดสุดท้ายนี่ก็เอาชนะไปได้จบเกมคาวายเลเนอร์ดทำไป30แต้ม4รีบาว9แอสซิสต์แรนดี้ชาเมตทำไป19แต้ม1รีบาวสำหรับ Sixers วันนี้นะคะถือว่าเป็นเกมการเปิดตัวของอเล็กซ์เบิร์กค่ะที่ได้ตัวมาพร้อมกับเกรนโรบิสันเดอะเซิร์ดในช่วงการเทรดกลางฤดูกาลที่ผ่านมาแล้ววันนี้ค่ะทางทีมก็ได้ปรับแผนเอาฮอร์ฟอร์ดนะคะไปเล่นในฐานะตัวสำรองค่ะต้องถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่เขาเข้าลีกมาแล้วเป็นลูกกี้ค่ะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาไปเล่นในตัวสำรองนะคะและเอาเฟอร์คานคอกมาสค่ะผู้เล่นชาวตุรกีค่ะที่ถือว่ามีผลงานร้อนแรงมากในช่วง2เกมที่ผ่านมาจัดไปถึง65คะแนนค่ะขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนเกมวันนี้ต้องบอกว่าซิกเซอร์เปิดตัวได้ดีกว่านะคะแม้ช่วงแรกโจเอลเอ็มบีเนี่ยจะมีปัญหาการฟาวล์เล่นงานนะคะแต่ก็มีเบนซิมมอนค่ะที่ช่วยประคองเกมช่วยทำเกมลุยวงในทั้งเกมรุกในการทะลวงห่วงค่ะครั้งแล้วครั้งเล่าอาศัยความได้เปรียบทางด้านรูปร่างและเกมรับที่ป่วนทั้งพอจอชและคาวายได้ดีมากแถมวันนี้ยังจัดทริปเปิลดับเบิลไปอีกครั้งค่ะรวมถึงโทเบียส แฮร์ริสค่ะที่วันนี้ก็เล่นดีใส่ทีมเก่าของตัวเองได้ดีมากเลยค่ะมีลูกไฮไลท์สวยๆมีทั้งยิงและยัดห่วงงามๆเป็นไฮไลท์ค่ะและแน่นอนค่ะเมื่อโจเอล เอ็มบีดกลับมาจากปัญหาการฟาวล์ค่ะเขาก็ปักอยู่ที่วงในทั้งเอาฟาวล์ทั้งลุยวงในค่ะยังไม่พอยังมี3คะแนนให้เราเห็นกันอีกด้วยนะคะสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือจอร์ริชาร์สันที่ถือว่ามาถูกเวลามากเลยนะคะในช่วงควอเตอร์ที่4จาก21คะแนนของตัวเองทั้งเกมค่ะทั้งลุยเอาฟาวและยิง3วันนี้ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมเลยทีเดียวเจ็บปวดจบเกมเบนซิมมอนส์ทำไป26แต้ม12รีบาวด์10แอสซิสต์โจเอล เอ็มบีดทำไป26แต้ม9รีบาวด์2แอสซิสต์Sixers เอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยม110-103ทั้งคู่นี่นะครับจะเจอกันอีกครั้งในบ้านของ Clippers ครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าตอนนั้นเนี่ย Clippers จะล้างแค้นได้หรือเปล่าแต่แนวโน้มเนี่ยน่าจะได้ครับเพราะว่าเวลาเล่นนอกบ้านเนี่ยเหมือนคนละทีมเลยไม่รู้ว่ามีใครสงสัยเหมือนตูนสงสัยไหมคะว่าทำไมค่ะพอเวลา Sixers เล่นในบ้านเนี่ยมันถึงแข็งแกร่งขนาดนั้นแต่พอออกนอกบ้านนี่เหมือนคนละทีมเลยค่ะมีคนสงสัยครับถามเข้ามาเยอะมากเลยแอดมินก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับเพราะว่าไม่รู้จะตอบยังไงจริงๆมันต่างกันมากจริงนะครับฤดูกาลนี้เนี่ย Sixers เนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยนะครับถือเป็นทีมอันดับ1เลยครับแข็งแกร่งที่สุดใน NBA ฤดูกาลนี้ครับชนะ25แพ้แค่2ครับแต่พอออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยโหเหมือนกำลังมันหายไปครับมันแตกต่างกันมากเลยครับตอนแรกก็คิดว่าอ่ะโอเคเป็นบรรยากาศเป็นแฟนเป็นความคุ้นของสนามคุ้นห่วงแต่มันแตกต่างกันเกินไปครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยนะครับมีคอมเมนต์ดีๆหรือว่าช่วยแนะนำให้เพื่อนๆแชร์ลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะคิดไม่ออกจริงครับว่าต่างกันขนาดนี้ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับวันนี้ฮะเอาฮอร์ฟอร์ดอย่างที่แอดมินตูนพูดครับ เขาลงสนามทำการแข่งขันเนี่ยในฐานะบทบาทตัวสำรองในรอบตั้งแต่โหตั้งแต่เขาเป็นลูกกี้อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะนั่นเป็นเพราะว่าในเกมก่อนหน้านี้นะเขาไม่สามารถทำแต้มได้เป็นศูนย์เลยครับกินไข่เนี่ยในรอบ835เกมของเจ้าตัวเนี่ยครั้งแรกเลยครับที่เขาได้ศูนย์คะแนนดังนั้นเนี่ยทีมก็เลยลองปรับดูแล้วก็เอาเฟอร์คานคอกมัสเนี่ยที่กำลังร้อนแรงเนี่ยลงมาเป็นตัวจริงแทนและสุดท้ายเป็นยังไงครับวันนี้คอกมัสเป็นศูนย์ครับนี่แหละครับมันถึงบอกว่าบางครั้งนี่นะครับการเล่นสำรองการเล่นตัวจริงนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันมีผลแน่นอนครับอย่างเอาฮอฟฟอร์ดเนี่ยพอมาเล่นสำรองเขาก็ทำได้พอเป็นตัวจริงวันนั้นทำไม่ได้มันก็คือต้องดูกันต่อไปครับแต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าเฟอร์คานคอกมัสเนี่ยฟอร์มหลุดมากเลยจาก2เกมก่อนหน้านี้ค่อนข้างร้อนแรงเหมือนคนละคนเลยนะคะใช่ครับเรามาต่อกันที่ความร้อนแรงของดราฟต์อันดับ1ไซออนวิลเลนสันเปิดบ้านรับการมาเยือนของพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆใช่ครับเกมวันนี้เนี่ยนะครับสำหรับ Pelicans เนี่ยยังคงไม่มี All Star Brandon Ingram เป็นเกมที่2ติดต่อกันครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาครับยังไม่สามารถทำการแข่งขันได้ดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คือสปอตไลท์ทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยจับไปที่ไซออนวิลเลียมสันครับเพราะว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวบุกเนี่ยครับเป็นตัวบุกออปชั่น1ของทีมเลยแล้ววันนี้เขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับแฟนๆในสนามเนี่ยโหเข้าไปนี่คุ้มค่าเลยมีความสุขเหลือเกินใช่ครับได้เห็นฟอร์มของปีศาจตัวนี้เนี่ยครับ6 ฟุต 6ตัวตันๆนี่นะครับเหมือนรถบรรทุก10 ล้อตัวตันๆพุ่งง่ายถ้าเกิดส่วนตัวคิดเนี่ยครับเหมือนชาร์ลส์บาร์คลีย์ครับผสมกับชักชิโอนิลแล้วมาย่อส่วนปุ๊บเนี่ยโหคอมแพคมากแล้วเพื่อนๆดูจังหวะการเข้าทำของเขาครับความเร็วในการเข้าทำพลังในการปะทะพลังในการกระโดดขึ้นลงโหพลังสุดยอดมากๆอันนี้ไม่ได้อวยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครได้ดูเกมเนี่ยต้องสงสารตัวประกบอย่างเทรเวอร์อาริซาครับโอ้โหอันนี้ตัวกระเด็นกระดอนแบบตัวเข้าทำโดนยัดห่วงครั้งแล้วครั้งเล่าต้องบอกว่าสู้ไม่ไหวจริงๆครับพลังของเจ้าเด็กคนนี้นี่มันมากมายจริงๆครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับทางวงนอกครับก็ยังมีเจเจเรดดิกครับคอยทำงานโอ้โหต้องบอกว่าทั้งลอนโซบอลแล้วก็จูฮอลิเดย์เนี่ยคอยแอสซิสต์เป็นว่าเล่นเลยครับเพราะทีมเนี่ยมีครบเลยครับทั้งวงในวงนอกความเร็วเนี่ยลอนโซบอลเนี่ยโยนไปให้ไซออนวิลเลียมสันก็ยัดได้จูฮอลิเดย์เนี่ยโยนไปให้จอร์จฮาร์ชก็เล่นฟาสต์เบรกได้หรือจะโยนไปให้เจเจเรดดิกยิง3คะแนนพอยิงลงทุกอย่างเป็นแอสซิสต์หมดครับทั้ง2คนวันนี้ทำแอสซิสต์คนละ10ต้องบอกว่าเกมของ Pelicans วันนี้ค่อนข้างไหลลื่นมากๆฮะและสุดท้ายครับเป็นช่วงควอเตอร์3ครับที่ Pelicans ออกมาดาหน้าถล่มใส่ Portland Trail Blazers ครับสุดท้ายเนี่ยแต้มมันก็ขาด Portland เนี่ยไล่ไม่ทันจริงๆฮะจบเกม Zion Williamson ทำไป31แต้ม9รีบาวด์5แอสซิสต์ JJ Redick ทำไป20แต้ม2รีบาวด์2แอสซิสต์เกมวันนี้ของ Portland Trail Blazers เนี่ยถือว่าเปิดเกมได้ดีกว่าและดูนิ่งกว่าภายใต้การนำทีมของผู้เล่นที่ร้อนแรงมากในขณะนี้ค่ะเจเมี่ยน ลีลาร์ดค่ะแต่เมื่อเกมเริ่มไปสักพักเนี่ยจุดแข็งของลีลาร์ดก็คือการยิง3คะแนนแต่วันนี้3คะแนนของเขาไม่ค่อยทำงานเลยค่ะเลยทำให้เกมของทีมเนี่ยดูหนืดไปรวมไปถึง3คะแนนของคนอื่นๆในทีมค่ะวันนี้ก็ไม่ค่อยทำงานเลยดูหนืดกันไปหมดเลยค่ะจะมีก็แต่ CJ McCollum ที่วันนี้พอได้หน่อยแม้วันนี้เมโลและฮัสซานไวท์ไซด์จะช่วยงาน2แบ็คคอร์ดของทีมอย่างเจเมี่ยน ลีลาร์ดและ CJ McCollum ได้อย่างดีแต่ก็ไม่ไหวจริงๆค่ะวันนี้เจอความร้อนแรงและทรงพลังของไซออนเนี่ยโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าจบเกมเจเมี่ยน ลีลาร์ดทำไป20แต้ม5รีบาวด์6แอสซิสต์ CJ McCollum ทำไป20แต้ม1รีบาวด์3แอสซิสต์ New Orleans Pelicans เอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยม138-117สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่3จาก4เกมที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้และไม่น่าเชื่อครับเป็น Pelicans ครับที่ตอนนี้นำถึง3-0ครับในซีรีส์ฤดูกาลปกติของคู่นี้ฮะโอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์ที่ Portland Trail Blazers เนี่ยกำลังพยายามไล่ล่าเพลย์ออฟเนี่ยเจอแบบนี้เข้าไปนี่ก็ถือว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับแต่เพื่อนๆหันมามองทาง Pelicans ครับตอนนี้อนาคตที่สดใสปริ้งๆเลยนะคะไซออน วิลเลียมสันเนี่ยวันนี้ลงสนามเนี่ยนะครับเป็นเกมที่9ในชีวิตการเล่น NBA แล้ววันนี้สามารถทำแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองครับนั่นก็คือ31คะแนนโอ้โหต้องบอกจริงนะครับว่าถ้าสมมุติว่าฤดูกาลเนี่ยต้นฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่บาดเจ็บเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะคะตอนนี้ทีมของเขาเนี่ยอาจจะมีลุ้นเข้าเพลย์ออฟก็เป็นได้นะฮะโอ้โหไม่น่าเสียดายจริงไม่เป็นไรค่ะฤดูกาลหน้าเราจับตาดูกันค่ะทีม Pelicans เนี่ยค่ะรับรองค่ะสดใสปิ๊งแน่นอนรอชมกันครับเรามาปิดท้ายกันที่คู่ใหญ่ของวันค่ะนั่นก็คือการเปิดบ้านของ Houston Rockets รับการมาเยือนของทีมที่ร้อนแรงในขณะนี้ค่ะ Boston Celtics สำหรับเกมนี้นะครับเหมือนศึก small line up ครับจริงค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยผู้เล่น5ตัวแรกเนี่ยสูงที่สุดเนี่ยนะครับสำหรับ Celtics เนี่ยก็คือ6'8" นี่คือเจสันเททัมในขณะที่ทาง Rockets เนี่ยก็คือ6'7" 6'8" โรเบิร์ตโคฟิงตันที่เพิ่งเทรดมาในช่วงเส้นตายการเทรดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ครับสำหรับ Rockets เนี่ยก็ยังคงไม่มีเอริก กอร์ดอนเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ขาซ้ายครับไม่สามารถทำการแข่งขันได้เกมนี้เป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วแต่อาการไม่รุนแรงมากครับอีกไม่นานก็คงกลับมาและแน่นอนครับสำหรับ Rockets เนี่ยก็นำทีมโดย2 MVP ครับนั่นคือเจมส์ฮาร์เดนกับรัสเซลเวสต์บรูคครับเหมือนเป็นหมัด 1-2 นี่ 1-2 ใช่นะสำหรับเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยครับในช่วงนี้การเล่นของเขาเนี่ยอาจจะยังคงสวิงอยู่การยิงเนี่ยบางทีก็ดีมากไปบ้างเป็นบางครั้ง3คะแนนเนี่ยเป็นกระบุงเลยก็ไม่แทบจะไม่ค่อยลงเลยแต่เมื่อวันไหนที่พลังเคลาวิเศษของเขาเนี่ยรวมถึงพลังเคลาเนื้อทองของเขาเนี่ยนะครับทำงานเนี่ยแน่นอนต้องมี40แต้มแบบวันนี้ครับใช่ครับวันนี้ก็ทำได้อีกแล้วฮะหันไปมองรัสเซลเวสต์บรูคครับคู่หูของเขาเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นห้องเครื่องชั้นดีเลยครับโอ้โหการเข้าไปโจมตีห่วงของเขาเนี่ยนะครับเหมือนเกลียดห่วงป้าปุ้งเกลียดมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเนี่ยนะฮะยับทีแป้นแทบแตกเนี่ยนะฮะโอ้โหแต่เขาก็ถึงต้องบอกว่าหลายๆเพลย์เนี่ยเราเห็นการเล่นของเขาเนี่ยไม่มีการเห็นแก่ตัวบางจังหวะเนี่ยส่งให้เพื่อนที่ทำได้ดีกว่าวันนี้เขาก็ทำได้ดีฮะปกติเนี่ยทุกคนก็จะโจมตีหาว่าเขาเนี่ยอยากจะทำสถิตินู่นนั่นนี่แต่วันนี้ครับมีหลายๆเพลย์ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยส่งให้เพื่อนทำแต้มเพื่อนทำแต้มได้ดีกว่าเขาก็ส่งทั้ง2คนเนี่ยนะครับทำรวมกันวันนี้ถึง78แต้มจะเป็นลมยอดต้องบอกว่ามันสูงมากๆครับ78แต้มคนอื่นเนี่ยก็คือช่วยเกมรับช่วยเสริมในจังหวะที่ต้องทำได้เนี่ยอย่างเช่นส่งไปแล้วเลให้ลงอย่างเงี้ยทำได้แค่นี้ก็พอแล้วครับเพราะ2คนในล่อไป78แต้มแล้วโหคนอื่นก็ทำงานไม่ต้องหนักมากช่วยกันเล่นเกมรับและสุดท้ายครับทีมก็เข้าป้ายไปได้ครับช่วงท้ายเนี่ยรันเป็นชุดเลยครับแล้วก็สามารถเอาชนะเซลติกส์ไปได้อย่างยอดเยี่ยมจบเกมเจมส์ฮาร์เดนทำไป42แต้ม8รีบาวด์7แอสซิสต์รัสเซลเวสต์บรูคทำไป36แต้ม10รีบาวด์5แอสซิสต์สำหรับเซลติกส์นะคะก่อนลงสนามในวันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมร้อนแรงอีกทีมหนึ่งค่ะเพราะว่าชนะมา7เกมรวดแน่นอนค่ะใน Rockets นั้นมี2 All Star เซลติกส์ก็ไม่ยอมแพ้มี2 All Star เช่นกันนั่นก็คือเคมบาวอลเกอร์กับเจสันเชทัมค่ะแต่วันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่า2 All Star ไม่ค่อยทำงานเลยค่ะโดยเฉพาะฟิลโกวันนี้ไม่ดีเลยค่ะ3คะแนนก็โอ้โหไม่ไหวเลยค่ะยิง13ลูกวันนี้2คนรวมกันนะคะลงแค่ลูกเดียวค่ะเป็นลมแป๊บแม้วันนี้จะได้เจเลนบราวน์กับกอร์ดอนเฮเวิร์ดมาเสริมในการทำแต้มแต่ก็ไม่ไหวค่ะโดนร็อกเก็ตนั้นมีหมัดสวนกลับตลอดค่ะจบเกมกอร์ดอนเฮเวิร์ดทำไป20แต้ม8รีบาวด์6แอสซิสต์เจเลนบราวน์ทำไป19แต้ม3รีบาวด์1แอสซิสต์Rockets รักษาเกมในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้116-105เกมนี้นะครับเป็นเกมแรกของทั้งคู่ที่เจอกันในฤดูกาลนี้ครับอีกเกมหนึ่งเนี่ยเขาในเซลติกส์จะเป็นเจ้าบ้านบ้างครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมอันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าเซลติกส์เนี่ยจะเอาคืนได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันฮะแต่วันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งเนี่ยนะครับสำหรับ Rockets แล้วก็เซลติกส์เนี่ยก็คือการยิงจุดโทษเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า Rockets วันนี้ได้ยิงถึง42ครั้งในขณะที่ Celtics เนี่ยได้25ครั้งเท่านั้นโอ้โหเกือบครึ่งเลยนะใช่ครับแล้วเปลี่ยนเป็นแต้มเนี่ยครับแต้มห่างในถึง17คะแนนอันนี้คือมันมีผลมากมายมหาศาลจริงครับเพราะว่าเฉพาะพลังเคราเนื้อทองเนี่ยก็ล่อไป17ครั้งแล้วฮะฟาวอย่าเพิ่งยุ่งฟาวโอเคไหนๆเราก็มาพูดถึงเรื่องเคราเนื้อทองแล้วเรามาขอซับกันหน่อยไหมฮะไหนๆวันนี้ขอเองเลยพลังเคราเนื้อทองฟาวขอซับด้วยครับฟาวขอไลค์ด้วยครับฟาวเนื้อทองจริงๆไม่ได้โดนไม่ได้ฮะอย่าโดนตัวฟาวแล้วสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ค่ะและสำหรับตารางอันดับในขณะนี้ค่ะดูคลิปพวกเราจบแล้วคอมเมนต์ลงมาคุยกันได้เลยนะคะเช่นเคยนะคะดู NBA ตอนเช้า Recap กับ NBA Mania ช่วงหัวค่ำค่ะวันนี้พวกเราทั้ง2 คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณนะครับ